โปรไบโอติกจากโยเกิร์ตเนื้อมะพร้าวสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากกินโยเกิร์ตที่ทำจากนมก็สามารถใช้เนื้อมะพร้าวหรือครีมมะพร้าวแทนได้นะคะวิธีเลือกเนื้อมะพร้าวก็จะใช้มะพร้าวที่เนื้อกลางไม่อ่อนเกินไปหรือไม่แก่เกินไปค่ะน้ำมะพร้าวจะนำมาเป็นส่วนผสมของโยเกิร์ตนิดเดียวนะคะส่วนที่เหลือเพื่อนๆสามารถนำมาแปรรูปเป็นโกโก้เคเฟียได้ค่ะหรือนำมาใส่ขวดไหวดื่มได้เลยนะคะมาเพิ่มกล้ามกันต่อค่ะมาผ้ามะพร้าวเพื่อเอาเนื้อข้างในกันนะคะมะพร้าวถ้าเราใช้มะพร้าวที่เขาอ่อนมากๆนะคะเหมือนเราทำโยเกิร์ตเขาก็จะไม่กอกันเป็นครีมค่ะแต่ถ้ามะพร้าวนั้นแก่เกินไปความละเอียดความนุ่มของโยเกิร์ตเขาก็จะไม่มีค่ะเขาก็จะแข็งกระด้างไม่อร่อยค่ะเราก็เลือกมะพร้าวที่แก่ปานกลางเนื้อกำลังดีโยเกิร์ตของเราจะได้อร่อยนะคะเมื่อได้เนื้อมะพร้าวมาแล้วนะคะเราก็เอาเปลือกติดเนื้อนะคะออกนะคะเผื่อโยเกิร์ตของเราเนี่ยค่ะจะได้ข้าวสวยน่ากินค่ะแล้วก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะขั้นตอนต่อไปก็มาปั้นกันเลยค่ะใส่น้ำมะพร้าวลงไปนะคะเผื่อเราจะปั้นได้ง่ายขึ้นค่ะและโยเกิร์ตของเราจะได้หอมน้ำมะพร้าวค่ะพอปั้นมะพร้าวเนื้อละเอียดแล้วนะคะก็ใส่หัวเชื่อหรือน้ำเอ็มไส้ลงไปปั้นได้เลยค่ะปั้นเบาๆอีกรอบนะคะให้เชื่อเข้ากับเนื้อมะพร้าวค่ะเมื่อปั้นเข้ากันดีแล้วก็มาขั้นตอนต่อไปเลยค่ะนำมาใส่ขวดแก้วปากกว้างๆนะคะจะได้ใส่ง่ายๆวิธีมักโยเกิร์ตมีซุกว่าควรจะทำตอนเย็นนะคะเพราะตอนกลางคืนเชื่อเขาจะได้เดินช้าๆสบายๆอะค่ะโยเกิร์ตของเราที่ได้อะค่ะเนื้อเขาก็จะนิ่มละมุนลิ่นอร่อยมากขึ้นค่ะใช้ผ้าข้าวบางปิดปากไว้นะคะพูกเบาๆค่ะแล้วก็นำไปว่างที่ไม่โดนแสงนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาแลพ้นพรุ่งนี้กันนะคะว่าจะเป็นพันบือเช้าแล้วค่ะเชียร์เขาเดินดีมากค่ะโยเกิร์ตน้องเขาฟูมากเลยค่ะเซตขั้นตอนนี้แล้วเพื่อนๆก็สามารถกินได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวมีซุกจะพาไปทำให้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะเราจะนำโยเกิร์ตที่มักเรียบร้อยแล้วมาปั้นอีกรอบนะคะเพื่อให้ได้เนื้อโยเกิร์ตที่สมูทนิ่มอร่อยยิ่งขึ้นค่ะกลิ่นข้าวตอนนี้ก็จะหอมมะพร้าวผสมโยเกิร์ตนะคะขั้นตอนนี้ถ้าโยเกิร์ตเราแห้งเกินก็เพิ่มน้ำมะพร้าวได้นะคะจะได้ปั้นง่ายขึ้นค่ะหากโยเกิร์ตเราเลวเกินก็ไม่ต้องกังวลค่ะแช่ตัวเย็นแล้วความเย็นจะช่วยให้โยเกิร์ตเราก็ตัวกันมากขึ้นค่ะช่วงที่ปั้นนี้เพื่อนๆสามารถใส่ผลไม้ลงไปปั้นด้วยนะคะถ้าใครต้องการเพิ่มรสชาติสีสันให้โยเกิร์ตคลิปนี้มีซุปกระใสสตรอเบอรี่ปั่นลงไปนะคะเป็นสีชมพูสวยดีค่ะเพื่อนๆสามารถใส่มะม่วงสวรสบลูเบอร์รี่ผลไม้ที่ชอบได้เลยนะคะสีสันเขาก็จะได้เพิ่มมากขึ้นค่ะเมื่อใส่ขวดใส่กรองเสร็จแล้วนะคะเราก็นำไปแช่ตู้เย็นสักพักค่ะก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะโยเกิร์ตมะพร้าวจะกินคู่กับธัญพืชและผลไม้เป็นอาหารเช้า
หรือจะกินเป็นอาหารวางก็อร่อยได้ประโยชน์โปรไบโอติกพร้อมลุยค่ะขอให้สนุกกับการทำโยเกิร์ตนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ